สวัสดีค่ะพบกับฟ้านะคะคลิปนี้เราจะมาทํากระทงจากใบเตยแบบง่ายๆกันเลยนะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะชิ้นแรกก็จะมีตะปูเข็มแบบนี้นะคะตะปูเข็มนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าก้านมะพร้าวหรือวัสดุอะไรก็ได้นะคะที่ทําจากธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรานะคะเวลาที่เพื่อนๆนําไปทํารอยจริงเนาะอันนี้เป็นการสาธิตนะคะฝาก็เลยใช้ตะปูเข็มไปก่อนนะคะต่อไปก็มีต้นกล้วยนะคะตัดต้นกล้วยมาแบบนี้จากนั้นนะคะก็ตัดใบตองนะคะมาแบบนี้เหมือนกันตัดใบตองให้มีขนาดเท่ากับต้นกล้วยของเรานะคะทั้งด้านบนด้านข้างแบบนี้แล้วก็ใช้ตะปูเข็มนะคะมาเสียบแทงเข้าไปนะคะเพื่อยึดใบตองให้ติดกับต้นกล้วยของเรานั่นเองนะคะหรือว่าที่เพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันหรือก้านมะพร้าวก็ได้เนาะต่อไปนะคะก็จะมีกรรไกรนะคะเอาไว้ตัดเนาะจากนั้นก็มีใบเตยนั่นเองนะคะแบบเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนาะเราก็หยิบใบเตยนะคะมา1ใบแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็พับใบเตยลงไปด้านหลังนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะให้มันไขว้กันแบบนี้เลยนะพับลงไปให้ใบเตยไขว้กันแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะทีนี้นะคะเราก็ตัดด้านล่างออกก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำไปทาบกับต้นกล้วยของเราเลยแบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้ตะปูเข็มนะคะมาเสียบยึดหรือเพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าการมะพร้าวก็ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้จนรอบกระทงของเราเลยนะต่อมานะคะทำเหมือนเดิมพับลงไปทั้งสองฝั่งนะคะจนให้มันไขว้กันแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เนาะจากนั้นก็ตัดส่วนที่อยู่ด้านล่างทิ้งไปแล้วก็นำมาทาบนะคะกับต้นกล้วยของเราเลยจากนั้นก็ใช้ตะปูเข็มการมะพร้าวนั่นเองหรือไอติมฟันนั่นเองนะคะอย่าลืมนะเวลาที่นำไปทำจริงนะคะก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าการมะพร้าวเนาะต่อมาใบถัดมาทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมจนรอบนะคะต้องค่อยๆทำนะคะเพราะว่าบางทีใบเตยมันหักเนาะเพราะว่าใบเตยของเรามันจะสดนะคะThank you.
เมื่อทำจนรอบต้นกล้วยของเราแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ได้ประมาณนี้เนาะนี่นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเลยก็ใช้ใบเตยอีกเหมือนเดิมนะคะหยิบใบเตยขึ้นมา1ใบแบบนี้เราจะทำดอกกุหลาบใบเตยนะคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วพลิกกลับไปด้านหลังจากนั้นพับเฉียงลงมานะคะต่อไปด้านบนพับลงไปด้านหลังจากนั้นนะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือพับพกขึ้นเข้ามาต่อไปฝั่งซ้ายมือนะคะพับเข้ามาหาฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายพับเข้ามาหาฝั่งขวาพับเข้ามาเรื่อยๆเลยจนเหลือรอยพับนิดหน่อยแบบนี้นะคะจากนั้นฝั่งขวามือพับลงไปด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายมือหมุนเข้ามาแบบนี้นะคะฝั่งขวามือพับใบเตยลงไปด้านหลังฝั่งซ้ายหมุนเข้ามาฝั่งขวาพับใบเตยลงไปด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายเราก็หมุนฝั่งขวาพับใบเตยลงมาด้านหลังฝั่งซ้ายหมุนฝั่งขวาพับใบเตยลงไปด้านหลังฝั่งซ้ายเราก็หมุนฝั่งขวาพับใบเตยลงไปด้านหลังเนาะฝั่งซ้ายหมุนนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะจนเหลือใบเตยอยู่นิดหน่อยแบบนี้นะคะเราก็จะบิดใบเตยนะคะลงมาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะใช้แม็กนะคะแบบนี้ใช้แม็กติดเข้าไปนะคะแบบนี้นะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะเวลาเราไปทำจริงแม็กก็เปลี่ยนเป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาตินะคะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองเนาะจากนั้นเราก็ตัดตรงนี้นะคะทิ้งไปนี่ทีนี้นะคะเราก็จะนำมาติดนะคะกับกระทงของเรานะคะโดยการติดตรงที่เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้เลยแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เสียบเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาเลยครบแล้วนะคะเมื่อทำรอบแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะสวยงามเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ดอกกุหลาบใบเตยดอกใหญ่ขึ้นนะคะเป็นการใช้ใบเตย2ใบนะคะสำหรับ1ดอกแบบนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะคะทีนี้เราก็นำมาเสียบลงไปแบบนี้เลย
เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระทงของเราในคลิปนี้นะคะสวยงามแบบนี้นะคะต่อไปเราก็นำธูปนำเทียนนะคะมาปักได้เลยเนาะนำธูปนำเทียนมาปักนะคะมาปักตรงกลางได้เลยค่อยๆปักลงไปนะคะอาจจะปักได้นิดนึงก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระทงจากใบเตยของเราในคลิปนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระทงจากใบเตยในคลิปนี้ของเรานะคะสำหรับใครที่มีดอกไม้นะคะจะเอามาตกแต่งแซมตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆเลยเนาะสำหรับปาพอใจแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้สำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะคะชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เนาะหรือว่ากดติดตามนั่นเองนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ